แหกหมานกับพี่น้องผู้อยู่อยู่นะครับถ้าบ่สังเกตก็คงสิบ่เห็นนะผมเพราะว่าใบไม้เพิ่นบังอยู่นะครับแต่ตรงนี้บ่าวขุนก็มาหาเป็นประจำนะผมนี่ครับพี่น้องป่าเป็นกระแห่งคักนะครับมื้อนี้บ่มีผู้ใดเลยนะครับผมบ่าวขุนก็เลยลองมาหาแบบสบายๆนะครับนี่ครับผมขาวสวยนะครับขุดขาแบบใจเย็นๆนะพี่น้องมื้อนี้บ่มีไผครับในป่าเพราะว่าป่าเพิ่นแห้งนะครับฝนบ่ตกมาหลายมื้อนะครับผมแล้วก็เฮ็ดเพิ่นก็เริ่มแก่นะครับก็สิรอรอบที่2นะเพราะว่าถ้าฝนบ่ตกมานี่ก็คงสิบ่ได้นะครับนี่ก็เป็นเฮ็ดเพิ่งหน้าฮ้อนนะผมช่วงเดือนสิงหานะครับเดือนหลังสิงหาก็จะเริ่มอากาศเย็นลงครับก็จะมีเฮ็ดเพิ่งคือเก่านะครับแต่ว่าที่เขาช่วงหน้าหนาวนะพี่น้องโอเคครับนี่ครับสวยงามขาวจั่วนะครับผมโอ้ปัดจังหน่อยเกินดินนะบ่น่าเชื่อว่าเฮ็ดเพิ่นสิเหลือนะผมเพราะว่าอากาศแห้งนะครับแล้วก็ดินก็แห้งแต่เฮ็ดเพิ่นก็ยังโผล่นะครับพี่น้องนี่ครับนี่แน่นปึกเลยนะครับคิดว่ามันจะบ่มีเห็ดให้เก็บนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่าเพิ่งเข้ามาก็ได้สิหาดอกถือว่ามันมีหน้าผมนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อตรงที่บ่าวขุนเคยได้นะผมบ่เคยเฮ็ดให้ผิดหวังนะครับยังต่ำกว่า1ดอกนะครับผมนะครับอากาศมันร้อนแป๊บเดียวมันก็ใหญ่นะครับจากที่บ่าวขุนหาแบบสบายๆนะพี่น้องฝรั่งเพิ่นก็เริ่มมานะครับอันนี้ก็9โมงกว่าฝรั่งเพิ่นก็สิย่างแล้วก็พาไอ้เป้นะผมก็สิบ่ถือตะกร้าคือบ่าวขุนนะครับคือคนอิตาลีเขาสิมักย่างนะพี่น้องแล้วก็สิสะพายเป้แต่ก็คล้ายๆว่าไม่ย่างแต่ว่าจริงๆแล้วเพิ่นมาหาเห็ดนะครับอ่ะบ่ไปงานนะครับผมเดี๋ยวไปย่างกันต่อนะครับยังเหลือครับพี่น้องบ่าวขุนก็คิดว่ามันสิบ่เหลือนะเพราะว่าคนมาหากันหลายนะแล้วก็อากาศก็เริ่มแห้งนะครับคิดว่าเห็ดเพิ่นสิบ่ขึ้นแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีเรื่อยๆนะครับอู้ดอกนี่คงใส่ขายยาวนะครับเมื่อกี้กลุ่มคนอิตาลีก็สิหาคนนะครับผมเพิ่นก็ไปเอาก้อนนะครับตรงที่อู้ขาขาดครับพี่น้องนี่ครับตรงที่บ่าวขุนเคยได้นะเพิ่นก็ไปตัดเอาแล้วนะครับแต่ก็บ่เป็นหยังนะครับผมก็แบ่งกันกินนะครับเดี๋ยวบ่าวขุนมื้อนี้ก็สิเดินแบบว่าเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่นะเพราะว่ามาแบบสบายนะมื้อนี้นี่ครับอดินออกจากมานะผมอย่าปฏิว่าสกปรกพอนะครับพี่น้องวันนู้นๆนี่แม่นเห็ดบ่ครับผมแต่ว่าสำหรับบ่าวขุนนี่คิดว่าเป็นเห็ดเผิงนะผมเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันครับอยู่ลึกๆเหมือนกันครับก็นึกว่าจะบ่แม่นนะครับแม่นบ่ล่ะขาใหญ่เป็นทางคนเดินนะพี่น้องบ่าวขุนใหญ่กะสิเฝ้าเอานะครับเดี๋ยวคนก็สิย่างมานะเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางไปสุสานนะผมซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่1และที่2นะครับโอ้ยายอูก็บ่มาเห็นเลยดอกโอ้โหครับขนาดใต้ดินก็ยังหาเห็นนะบ่าวขุนนี่นะเขาจะเรียกว่าบ่าวขุนตาทิพย์นะครับแต่ว่าโตสกาน่าก็มีอีก1คนนะผมน้องคุกไก่ตาทิพย์นะครับอาจจะสู่ตั้งพลบ่ได้นะเพราะปัญหาแกงนะผมอ่ะโอเคครับเดินกันต่อพี่น้องตรงที่บ่าวขุนเคยได้กับพ่อมีนะผม10ทีก็จะได้ประมาณสัก 3-4 ทีนะครับถือว่าดอกก็บ่ขี้ร้ายนะพี่น้องนะครับทีตรงนี้ก็เคยได้นี่ดอกงามงามนะครับ
ดินก็แห้งเพิ่นก็อยากขึ้นนะครับแต่ว่าแกข้างล่างบ่าวคุณก็เห็นยังชื้นอยู่นะครับก็ถือว่าบ่แห้งหลายปานใดนะครับส่วนที่เพื่อนดินที่เพิ่นโดนแดดนะผมมันก็สิแห้งนะครับส่วนใต้ใบไม้ก็ยังมีความชื้นอยู่นะผมนี่ก็เฮ็ดให้เฮ็ดสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็บ่หลายคือว่านะเพราะว่าเพิ่นก็ออกมาเป็นเดือนแล้วนะครับก็ล้อรอบ2นะพี่น้องนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับโอ้จุ๊บไอ้ย่างานเข้ามาก็เจอเลยครับพี่น้อง1ดอกกำลังบานนะครับโอ้ตอนนี้บ่าวขุนขึ้นปลาที่3แล้วนะผมปลาที่2ก็ได้ประมาณครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวปลา3มามังมจะได้หลายปานใดนะพี่น้องปลาแรกก็คงสิตอนกลับนะครับเพราะว่าพันสั้นนะผมนะครับกำลังเบ่งบานนะครับผมแม่นบ่เนาะพี่น้องคือสีมนๆมองๆนะครับผมสีบ่คือเห็ดเพิ่งหอมนะครับผมเห็ดเพิ่งหอมเห็ดเพิ่งหวานนะครับโอ้ของใหญ่พี่น้องเกือบเท่านะครับผมบ่าวคุณบ่ได้มาหา3มื้อนะครับเห็ดเพิ่งหวานหรือว่าเห็ดเพิ่งหอมนะครับโอเคครับไปลุ้นกันต่อนะพี่น้องขี้เก้าน้องเว้นนี่ครับพี่น้องบ่าวขุนย่างวนมากแต่มาเจอพอดีนะครับตรงนี้เป็นตรงที่เห็ดออกประจำหน้าผมซึ่งก็ออกมาประมาณ 3-4 ปีนะครับปกติแล้วสี่หาปีนี่เห็ดมันก็สิใหญ่บอนออกนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่า4ปีแล้วนะครับถ้าจําบ่ผิดนะพี่น้องนะครับสวยงามนะครับแน่นปึกนะครับเขามาสายเขาก็จะมาหากินแบบนี้นะพี่น้องอยู่ในกิ่งไม้อยู่ในป่านะครับถ้าโล่งๆก็บ่มีเสียนะเพราะว่าคนมาหาแล้วนะครับเขาก็ต้องหาตรงที่ป่าหญ้าหรือว่ากิ่งไม้ที่มันปิดบังอยู่นะครับนะครับสิ่งที่ได้นะครับสวยงามคุ้มค่านะผมThank you.
ม่ยังเลยพี่น้องโอ้ของใหญ่ครับพี่น้องตรงนี้บ้าขุนเคยมาเอาประจำนะครับแต่ว่าปีนี้เพิ่งได้ครั้งแรกนะครับมันก็เลยบานก่อนครับผมโอ้เสียดายสามมือที่แล้วบ้าขุนแกยังแวะมาบ้างนะครับแต่ก็บ่เห็นต้นยูไตนะครับกิ่งใหม่นะผมของใหญ่มังคาเลยพี่น้องเงยปันเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดของใหญ่นะครับเกือบมันแก่พี่น้องนะครับถ้าอยู่ประเทศเอียนเพิ่นคงสิบ่เอานะครับแต่ว่าประเทศอิตาลีอย่างที่บ่าวขนวานะผมประมาณนี้เขาจะไปกวนใส่เขานะครับที่ไม่กินหอมนะผมโอ้โหสุดยอดของใหญ่ครับพี่น้องเนี่ยบ้าขุนมาจอบทุกครั้งที่บ้าขุนมาหานะผมตรงนี้เป็นที่บ้าขุนได้กับปลาต๋อมนะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ปีนี้นะครับที่บ้าขุนได้นะครับคุ้มค่านะครับของใหญ่เลยพี่น้องโอ้โหไปลุ้นกันต่อเลยครับมาไปอีกเมื่อนะครับพี่น้องสำหรับการเข้าป่าหาเห็ดของบ่าวขุนนะผมเมื่อนี้ก็ถือว่าได้พอสมควรนะครับประมาณเกือบกิโลนะผมเพราะว่าแคว้นบ่าวขุนเขาใบเอาเกินกิโลนะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเกือบกิโลนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้บ่าวขุนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ